แล้วก็มาถึงเวลาที่น่าตื่นเต้นครับที่พวกเขาจะได้เห็นที่พักที่พวกเขาจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตลอดการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับลุคใหม่ชอบไหมสวยหล่อกันทุกคนนะสวยหล่อกันทุกคนนะช่วงแรกอาจจะแบบว่าดูแปลกตาไปหน่อยนะครับผมเอาล่ะขอต้อนรับทุกคนครับมีข่าวดีจะบอกว่านี่คือบ้านของ8คนสุดท้ายจากเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวปี6ครับนี่เป็นที่พักของพวกเราทุกคนนะฮะเป็นที่ที่เราจะได้ทำสิ่งต่างๆได้เรียนรู้ด้วยการทั้งการร้องเรียนร้องเรียนเต้นเราจะเรียนเต้นกันที่สปอร์ตคลับนะครับผมของโครงการนี้อย่างไรก็ตามครับผมบ้านสวยๆหลังนี้ของพวกเราได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Perfect Place นะครับผมจาก Property Perfect ครับเอาล่ะตอนนี้ต้องขอต้อนรับผู้อยากใจดีท่านผู้บริหารจาก Property Perfect ที่จะมากล่าวต้อนรับเรานะครับผมขอเชิญคุณนันทชาติกฤตพิพัฒน์ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและคุณวสันต์ศรีรัตนพงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด Property Perfect กล่าวต้อนรับพวกเราทั้ง8คนครับสวัสดี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 ครับก็ทางบริษัทมีความยินดีนะครับกับน้องๆทั้ง8คน The Star 6นะครับที่เข้ามาที่หมู่บ้าน Perfect Place นะครับของบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนนะครับซึ่งได้ตกแต่งบ้านรองรับน้องๆทั้ง8นะครับไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารนะครับห้องนอนนะครับห้องสำหรับเตรียมตัวในการร้องเพลงนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับทางหมู่บ้านเรายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวผมในนามของหมู่บ้านนะครับกับบริษัทก็ขอมอบกลับมาให้น้องๆนะครับที่เข้าในหมู่บ้านเพื่อในการเก็บตัวนะครับคนแก่มาแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับนะครับและนอกจากนี้นะครับทางบริษัทเรานะครับก็ยังมีคลับเฮ้าส์นะครับสำหรับให้น้องๆไว้เก็บตัวนะครับไม่ว่าจะเล่นฟิตเนสนะครับออกกำลังกายแอโรบิกส์นะครับไว้ซ้อมเต้นนะครับแล้วก็มีความยินดียิ่งเพื่อจะมอบบัตรมาสเตอร์การ์ดนะครับจากทางบริษัทเพื่อให้น้องๆไว้ใช้ทุกๆโครงการสโมสรของเรานะครับเดี๋ยวเชิญครับขอบคุณคุณธนชาติและคุณวสันต์มากครับขอบคุณมากครับเอาล่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือบ้านของพวกคุณครับโอ้โหหล่อท่านผู้มีเกียรติครับนี่คือบ้านที่พักของ8คนสุดท้ายจากเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี6ครับโอ้โหเชิญเข้ามาไหนสิเอาละครับผมห้องแรกห้องนี้คือห้องรับแขกเชิญ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 โต๊ะหน้าโตโน่เหมือนอยู่ในฝันอะหน้าแบบว่าเบอร์ฟุ้งฟุ้งอะนะนี่คือห้องรับแขกของพวกเราทุกคนนะครับผมซึ่งที่จริงจะไม่มีแขกมาหรอกจะมีแต่พวกเราเท่านั้นแล้วก็จะเป็นที่ที่เราใช้ในการฝึกซ้อมร้องเพลงมีเปียโนให้ทุกคนด้วยทางด้านหลังอ่ะมากันต่อมากันต่อนี่คือที่รับประทานอาหารครับผมนะฮะจัดไว้8ที่สำหรับทุกคนเลยและนี่คือส่วนห้องที่เตรียมอาหารนะครับผมนี่เอามาดูนี่เอามาดูนี่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 มานี่มานี่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 ตู้เย็นพระคุณพระคุณเลยเสบียงเทียบนะครับใครทำกับข้าวเป็นบ้างน้องเต้ทำกับข้าวเป็นเหรอคะครัวอยู่นู่นนะครัวอยู่นู่นนะฮะแล้วก็ของสดอย่างนี้หมดเลยเอาล่ะต่อไปที่จะพาไปดูห้องนอนของแต่ละคนเริ่มจากห้องนอนของ4หนุ่มก่อนดีไหมโตโน่ไอซ์ลิทเซนไปและนี่คือห้องนอนของโตโน่ลิทไอซ์และเซนครับโอ้โหไหน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 เตียงคู่ด้วยโอ้ยโอ้ยนอนเป็นคู่เป็นคู่เลยครับเดี๋ยวใครก็ได้เดี๋ยวตกลงกันเองแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องกล่าวเปื่อยเพราะว่าทันแรปเปอร์เตรียมเสื้อผ้าไว้ให้สำหรับมีรูปไหมครับมีรูปไหมมีรูปไหมมีรูปด้วยนะมีรูปติดด้วยยังพี่ยังไม่พีคโตโน่ลิทไอซ์เซนครับนี่คือห้องน้ำของคุณครับโอ้โหเอาไปซ้อมเต้นได้เลยมันมีอ่างน้ำวนด้วยโอเคอ่ะไปกันต่อไปกันต่อเอาล่ะน
ี่คือห้องของเก่งแล้วกันครับโอ้ยโอ้คนจำพี่รู้จักที่ของพี่อ่ะเนี้ยเป็นอย่างนี้ได้ได้ฮะห้องสวีทอันนี้คือห้องน้ำเอาล่ะต่อไปห้องของสองสาวห้องสองสาวเด็กต่างด้วยมีระเบียงด้วยดูเหมือนไม่ต้องอิจฉาว่าในห้องนี้ดับเบิ้ลก็เตรียมกระโปรงให้เธอเพียบเลยนี่ดับเบิ้ลนี่ห้องน้ำของเราสาวครับโอเคครับเป็นไงชอบบ้านใหม่กันหรือเปล่าชอบโอเคครับผมที่นี่นะฮะจะเป็นที่ในการที่เราจะใช้อยู่อาศัยกันตลอดจนการแข่งขันของแต่ละคนจะจบลงนะครับผมยังไงก็ตามบ้านนี้เราได้รับการสนับสนุนมาจาก Property Perfect นะครับดูแลบ้านดีๆด้วยขอให้ทุกคนดูแลบ้านหลังนี้เหมือนบ้านของตัวเองที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างพร้อมที่จะให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ในการเป็นเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยขอเตือนไว้ก่อนเลยว่ามันจะหนักกว่านี้ขึ้นอีกอย่างมากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะสิ่งแรกที่เราจะต้องไปพบกันก็คือนั่นคือการเปิดตัว8คนสุดท้ายอยากให้ทุกคนเต็มที่นะเพราะว่างานนี้เนี่ยเราเปิดตัวต่อหน้าพี่ๆสื่อมวลชนครั้งแรกในทุกปีที่ผ่านมาขอเตือนไว้เลยว่าวันนี้จะเป็นวันที่หนักมากเป็นวันที่เราต้องโชว์ศักยภาพเต็มที่ให้พี่ๆสื่อมวลชนได้รู้ว่าเราเป็น8คนสุดท้ายของเดอะสตาร์8คนจาก 20,000 คนนะครับผมมันอาจจะมีเรื่องเครียดหรือว่าจะต้องมีสิ่งที่ต้องทำเรียนรู้เพิ่มเติมมากมายเลยทีเดียวเต็มที่กับมันครับเต็มที่กับมันให้พี่ๆเขาได้ประทับใจว่าอ๋อเนี่ยเหรอ8คนจากคน 20,000 อย่างที่เราเป็นให้สมศักดิ์ศรีที่เราสู้มานะเอาล่ะขอให้ทุกคนเต็มที่นะรู้ว่าจะเหนื่อยกันรู้ว่าเหนื่อยกันไปแล้วแหละบ้างแล้วแต่ว่าช่วยไม่ได้ครับนี่คือสิ่งที่คุณต้องเผชิญเพราะว่าตำแหน่งที่คุณได้มานั้นมันเป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมแล้วก็เต็มที่กับการแข่งขันของตัวเองอย่าลืมครับว่านี่คือการแข่งขันและนี่คือความฝันของพวกคุณทุกนาทีที่คุณทำต่อจากนี้มีส่วนที่จะทำให้คุณได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อสู่การเป็นเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีอย่าลืมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้พวกเขาได้นะครับพิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่4242899หรือว่าทางโทรศัพท์มือถือกดดอกจัน4998ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วกดโทรออกอย่าลืมนะครับว่าใครจะได้เป็นเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยคุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ